สวัสดีครับผมเอกลักษณ์วันทัวร์นะครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เวลาเดิมครับ3 ทุ่มกว่าแล้วเวลานี้เกือบ4 ทุ่มข้างหลังผมนี่จะเป็นถนนวิภาวดีนะครับถนนวิภาวดีเวลานี้นะครับพอดีวันนี้ว่าจะไม่พูดหลายวันแล้วล่ะครับ2-3 วันแล้วล่ะพอดีวันนี้คิดว่ามันน่าจะพูดนะครับเพราะว่ามันคนเราน่าจะจะรู้นะครับพอดีผมรับคนที่2-3 วันก่อนที่เซียรังสิตมาแถวหาดไทยราชนี่ที่มันจะเชื่อมต่อกับถนนสายไหมนะครับที่มุ่งหน้าจะไปทางมินบุรีครับแถวหน้าจะเป็นหาดไทยราช35หรือเปล่านะครับพอดีผมมีผู้โดยสารนะจะมองว่าผู้โดยสารนี่เขาหัวหมอหรือว่ากลโกงของผู้โดยสารที่จะโกงแท็กซี่นะครับผมไม่ได้ว่าผู้โดยสารที่ไม่ดีนะครับผู้โดยสารที่ดีนะมีเป็น 100% เกือบ100อ่ะครับไอ้คนที่มันโกงมันก็คือมีแค่ไม่กี่คนหรอกครับคือโกงก็โกงผิดคนนะครับโกงแท็กซี่ไม่ใช่ว่าโกงผิดคนแบบว่าโกงผมนะคือโกงแท็กซี่เขาขับแท็กซี่เขาได้เงินน่ะเงินถึงพันมันก็คงยากครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมว่าจะไม่พูดแล้วมันหลายวันแล้วแต่ทุกคนก็ควรจะรู้นะครับเพื่อนแท็กซี่ก็ขับรถแท็กซี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าการผู้โดยสารคนบุคคลเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับแถวเซียรังสิตมาแถวหาดไทยราชแถวสายไหมเนี่ยก็ระวังหน่อยนะครับเป็นผู้ชายที่แต่งตัวดีนะครับพอดีมิเตอร์ก็100 กว่าบาทนะครับไปส่งเขาในซอยจะเป็นอพาร์ตเมนต์เยอะเลยครับแต่รถแท็กซี่มันเข้าไม่ได้ครับแต่พอดีเขาถามผมว่าพี่มี900มั้ยเดี๋ยวผมให้เสร็จพี่ไปแล้วพี่นะทอนไม่ผม900เดี๋ยวผมจะไปเอาตังค์ในบ้านมาให้นะครับคือที่ห้องเขานั่นแหละแต่รถมันเข้าไปไม่ได้ครับผมก็บอกว่าผมก็ไม่มีจริงๆอ่ะครับผมมีตังค์อยู่ประมาณตอนนั้น700 กว่าบาทเกือบ800ครับถ้าผมทอนผมก็ไม่มีให้ผู้โดยสารนะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปแลกมาก็ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้แล้วกันแต่ว่าพี่ต้องเอาตังทอนมาให้ผมเดี๋ยวผมจะเอาแบงค์พันมาให้ผมก็ใจแต่แรกแล้วล่ะครับที่เขาขึ้นรถมาแล้วก็คุยเรื่องเงินทอนเรื่องอะไรเนี่ยแต่ผมก็คือยังไม่ได้คิดนะครับพอดีมาเจอจังหวะที่เขาลงรถพอดีนะครับผมเลยคิดเลยว่าคนเนี้ยน่าจะเจตนาจะโกงเราแล้วโกงก็โกงไม่ได้หรอกครับผมก็รู้แล้วว่าผมไม่ให้แล้วคิดว่าไม่ให้เพราะผมทั้งขับรถมาทั้งนั้นเนี่ยก็คิดแล้วล่ะว่าเขาจะโกงเราในลักษณะเพราะว่าผมก็เคยฟังข่าวว่าผู้โดยสารขอเงินทอนก่อนแล้วค่อยจะไปเอาตังค์มาให้คือจะทำให้เราสับสนนะครับผมก็แรกผมก็คิดอยู่นะครับผมก็คิดสับสนอยู่คิดอยู่สักพักหนึ่งแต่ถ้าตอนจังหวะให้เลยนะก็คงตอนลงรถเลยอ่ะก็คงให้อ่ะถ้ามีเงินแต่ตอนนั้นน่ะเขาขึ้นรถเขาถามผมกลางทางก่อนแล้วไม่คิดว่าเขาจะถามผมอีกคิดว่าเขาจะให้ผมจอดเซเว่นแต่เขาไม่จอดพอลงรถไปนะครับถึงตอนลงรถไป เขาบอกให้ผมเอาตังค์ให้900แล้วเขาจะแบงค์พันมาให้ผมบอกว่าผมไม่มีพอไม่มีให้เสร็จมา20 กว่าบาทมิเตอร์ขึ้น100 กว่าบาทแล้วเขาบอกว่าให้ผมรออยู่ที่เนี้ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเอาตังค์ผมก็มองอยู่คือเข้าไปตามยังไงมันก็ไม่เจอหรอกครับมันตึกมันห้องแถวเยอะเลยอ่ะแล้วซอยมันแคบรถก็จอดอยู่ข้างนอกน่าจะเป็นหาดไทยราช35หรือเปล่านะครับช่วงข้ามมอเตอร์เวย์ไปถ้ามาจากสายไหมเพื่อนแท็กซี่ฟังก็นึกภาพด้วยนะครับว่ามันคือซอยอะไรนะครับทีนี้ก็รออยู่ประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีเกือบ20นาทีนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆจะรอไหมครับเพื่อนแท็กซี่จะรอไหมผมว่าผมก็คือรอนานแล้วนะ10 กว่านาทีเนี่ยก็คือเดินเข้าไปแค่นี้ก็จะเอามาตังค์มาให้เราจริงๆนะก็คงได้แล้วแหละคือสรุปแล้วเที่ยวนั้นก็คือขาดทุนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับที่ผมอยากบอกคิดว่ามันจะเป็นแนวทางที่สำหรับเพื่อนที่ขับแท็กซี่ถ้าได้เจอผู้ชายแบบเนี้ยลักษณะแต่งตัวดีนะครับผิวขาวมาย่านสายไหมหาดไทยราชไปปลายแถวตลาดวงศกรนะครับแถวนั้นแหละให้คิดเลยนะครับก็คือว่าผมไม่คิดว่าจะเจอตัวเองหรอกประมาณหลายวันแล้วแหละแต่ที่ผมเพิ่งพูดวันนี้เพราะว่าคิดแล้วบางคนอาจจะเจอเหมือนเรา
หรือบางคนที่ยังไม่เจอถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ฟังผมก็คิดเลยว่ามาในแนวเนี้ยต้องคิดเลยว่าเขาโกงเราแน่ครับคือไม่คิดว่าเขาจะผมจะโดนหรอกครับแต่ยังไงก็คือไม่ได้ตังค์ผมหรอกเพราะว่าผมก็คิดว่ามันต้องโกงอยู่แล้วก็คิดเป็นจริงๆแต่สุดท้ายก็คือขาดทุนนะครับไม่เป็นไรครับผมถือว่าซื้อความรู้นะครับซื้อความรู้ว่าจะได้รู้ไว้ว่าคนๆเนี้ยคนลักษณะเนี้ยย่านเสียรังสิตก็คือเขาทําเนี่ยน่าจะตลอดครั้งบ่อยครั้งด้วยล่ะห้องแถวตรงเนี้ยแล้วมันดึกด้วยครับมันก็เลยจะไปถามใครมันก็เกรงใจก็เลยจะไปถามใครมันก็ไม่อยากถามก็เลยอยากเอาคลิปนี้มาบอกเพื่อนๆว่าขับแท็กซี่เนี่ยต้องให้ระวังผู้โดยสารเนี่ยผมพูดกล้าพูดเลย 90% น่ะมีแต่คนดีครับมันมีแค่คนโกงนิดเดียวอ่ะที่จะมาโกงแท็กซี่มันคิดผิดนะครับแท็กซี่เขาจะเอาเงินที่ไหนมาพกไปเป็นพันเป็น1,000-2,000มาให้ทอนให้คุณแล้วให้คุณเอาเงินเดินไปแล้วซอยคุณเข้าไปก็รถก็เข้าไปไม่ได้ไม่รู้ห้องคุณอยู่ตรงไหนก็คิดสั้นๆนะครับถ้าบางคนก็อาจจะให้ก็ระวังไว้ให้ดีด้วยนะครับก็คือวันนี้ก็มันจะมาบอกแค่นี้แหละครับว่าผมเจอจากประสบการณ์ตัวเองจริงๆนะครับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละครับก็จะเข้าบ้านแล้ววันนี้ก็หาตังค์ไม่ค่อยได้หรอกครับช่วงกลางเดือนก็ 3-400 ครับพอค่ากับข้าวพออยู่ได้ครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่กินไม่เล่นก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้ากินถ้าเล่นก็คือมันก็ไม่เหลือนะครับกินก็นิดหน่อยครับทุกวันนี้ผมก็กินเบียร์กระป๋องนึงแต่ถ้าเหนื่อยมากนี่จะกินขวดนึงเลยก็เอาให้หลับไปเลยครับสุดท้ายนี้นะครับผมยังคลิปก่อนที่ผมทำนะครับว่ามันมีลักษณะคลิปที่ผมทำเนี่ยผมทำออกกำลังกายในเรื่องสุขภาพ1คลิป1แบบนะครับแล้วก็2การขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพคลิปของผมจะมีอยู่2แบบนะครับที่คลิปก่อนที่ผมเคยบอกนะครับคลิปก่อนที่ผมเคยบอกว่าผมทำคลิปอยู่2แบบนะครับออกกำลังกายกับขับแท็กซี่ในกรุงเทพส่วนมากผมจะเอาเน้นที่เนื้อหาสาระพยายามจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้จริงๆก็ฝากอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube ของเอกลักษณ์ออนทัวร์ด้วยนะครับช่องน้องใหม่ตอนนี้ผมกำลังสร้างเพจอยู่นะครับเพราะว่าอยากเพจเนี้ยผมอยากเอามาทำเป็นเกี่ยวกับพวกข่าวสารมากกว่านะครับเอาไว้แชร์พวกการเขาขับรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ไปรถชนอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะจำทะเบียนได้แต่เรามีกล้องเงี้ยเราก็ไปแชร์ลงเพจของเราแล้วก็ให้เขามาดูในเพจของผมจะทำออกประมาณในลักษณะนี้นะครับแต่ก็มีจำเจียมอยู่ช่วงนี้มีจำเจียมก็คือลักษณะเดียวกันออกกำลังกายกับขับรถในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านแล้วล่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีมาฝากบอกฝากเตือนเพื่อนเพื่อนแท็กซี่ที่ขับรถยืนในย่านลำลูกกาสายไหมแถวรังสิตนะครับเสียรังสิตเนี่ยมาส่งผู้โดยสารรายเนี่ยก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับลักษณะเงินทอนนะครับเราไปส่งในซอยนั้นให้คิดเลยว่าจะเป็นอันนี้นะครับโจรนะครับมิจฉาชีพนะครับที่มาจะมาหลอกเอาเงินเรานะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube เอกลักษณ์ออนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ